วัสดีค่ะวันนี้แม่เจ๊หมูนางมาทำต้มกะทิฟักปลาทูให้ทานค่ะช่วงนี้ฟักที่สวนหลังบ้านเจ๊หมูเนี่ยโตได้ที่แล้วนางก็นำมาทำต้มซะเลยไม่ได้มีแค่ฟักนะคะนางยังใส่ปลาทูอีกด้วยค่ะบอกเลยว่าหอมมันอร่อยลงตัวแน่นอนไปดูนางทำอาหารที่ครัวกันเลยค่ะเริ่มจากนำปลาทูมาบุบทั้งตัวเลยนะคะเพื่อจะได้แกะเนื้อง่ายๆจากนั้นแกะเอาแต่เนื้อปลาทูค่ะดูให้ละเอียดนะคะทุกคนเดี๋ยวกางจะติดไปได้ค่ะแกะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนจากนั้นนำพริกไทยเม็ดลงในครกตามด้วยเกลือโขลกไปเรื่อยๆให้ละเอียดดีต่อมานำหอมแดงลงไปโขลกตามด้วยกะปิจากนั้นโขลกให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาเริ่มต้มกันเลยค่ะทุกคนตั้งกระทะเทหัวกะทิลงไปจากนั้นนำเครื่องที่โขกไว้ลงไปต้มได้เลยค่ะบดให้เครื่องแตกตัวออกจากกันแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายดีค่ะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บจากนั้นคนให้น้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันค่ะรอน้ำเดือดสักพักแล้วนำฟักที่เตรียมไว้ลงไปต้มได้เลยค่ะต้มไว้สักพักให้ฟักนั้นเริ่มสุกนำปลาทูที่แกะไว้ลงไปต้มคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเข้ากันใส่หางกะทิลงไปอีกรอบเพื่อเพิ่มความเข้มข้นค่ะต้มไว้สักพักจนได้ที่ก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะบอกเลยว่าแค่ได้กลิ่นหอมๆของกะทินี่ก็เริ่มหิวแล้วค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูต้มกะทิฟักปลาทูกลิ่นหอมๆจากกะทิปลาทูเนื้อแน่นๆรสชาติอร่อยมันเข้มข้นน่าทานมากค่ะทุกคนแม่เจ๊หมูเตรียมข้าวสวยมาพร้อมแล้วขอตัวทานข้าวก่อนนะคะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทั้งทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ